สวัสดีนะผู้ชมมาพบพวกเราแบบนี้เนาะส่งคนแบบนี้ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นประจำกับรายการทีวีจีเซเมนแล้วมาเจอพวกเราแบบนี้ค่ะพวกเราพวกเราสินำเอาละครดีๆมวลๆมาให้ท่านผู้ชมได้รับสมกันอย่างแน่นอนอย่าลืมติดตามพวกเราเด้ออยู่ที่ทางทีวีนั่นก็คือออกยูซองลาว PS TV ทางปกซอกของลาวเฮาเนาะหรือว่าไปตามพวกเรายูแฟนเพจเนาะมีล่างไล่อันที่ว่าเป็นซ่วงเนาะในอย่างของเฮาที่ว่าพวกเราได้นําเสนอออกไปเนาะได้อันสร้างออกไปให้ท่านผู้ชมเบิ่งเนาะสามารถไปเบิ่งคืนย้อนล่างได้อยู่ที่แฟนเพจนั่นก็คือทีวีจีเซ่เลือกไปตามอยู่ที่YouTube ก็ได้เช่นเดียวกันแม่นแล้วทีวีจีเซ่นเช่นเดียวกันเด้อท่านผู้ชมแม่นแล้วเนาะซึ่งว่ารายการของเฮานี่จะมีสาระต่างๆที่นํามาเสนอมีวิธีการป้องกันรักษาเจ้าเนาะมีทั้งมากมายบ่กินเพื่อบำรุงรักษาสุขภาพเจ้าเฮาจะนำมาฟังแบบตอนกันเส้นเก่าเส้นเคยแล้วก็มื้อนี้เพิ่งเจ้ามื้อนี้อีกหนาวกันแล้วท่านผู้ชมหนาวข้อสั่นเข้าหน้าแล้วมื้อนี้เฮาจะบ่เคล็ดลับสาวๆหนุ่มๆก็ได้เนาะที่ว่าอยากเห็นผิวตัวเองดีดีแล้วก็เห็นเด้อยามหนาวนี่มันจะแบบบ่เห็นถ้าเกิดบ่เห็นได้บ่เห็นได้ผิวแห้งผิวอันแบบที่ว่าอันเป็นแบบคือลอกคาบก็จนเยอะเนาะแบบว่าเวลาที่มันแห้งเนาะจะเห็นเลยเนาะว่ามันจะเป็นกุนๆคร่าวๆน่ะแต่ว่ามื้อนี้พวกเฮามีเคล็ดลับดีๆที่ว่ามารักษาผิวกันในยามหนาวเนาะหักมือกับหน้าหนาวนี่แหละว่าอีเอาแนวได้ให้มันอยู่เนาะให้เฮางามคือแบบเป็นสาวตลอดเป็นหนุ่มตลอดเนาะมื้อนี้หักห้องมาพวกเฮามาฟังกันอย่างแน่นอนแม่นบ่มีจักวิธีมื้อนี้น่ะมื้อนี้เฮานํามานั่นก็คือ5วิธีนะท่านผู้ชมเนาะเว้าแล้วเฮาก็มาเริ่มกันเลยท่านผู้ชม5วิธีมียังแน่เคล็ดลับดีๆว่ามื้อนี้นั่นก็คือเคล็ดรับผิวงาวแล้วก็รับลมหนาวสันเพิ่นว่านะครับมาเริ่มที่ทําอินเลยเนาะเริ่มทําอิดที่ว่าก็เจ้าให้เห็นนั่นก็คือทาครีมบํารุงผิวเป็นประจํานั่นเองเพิ่นโอ้อันนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วเนาะถ้าว่าทานได้ที่ว่าโบไซบํารุงผิวเลยเนาะเขาจะเห็นได้เลยว่าเวลาที่ว่าเฮาโอ้ที่แบบบนที่ว่าเย็นๆใส่แอบแม่นสิบ่เฮาคิดเลยเห็นเลยโอ้เป็นหอยบ่เป็นหอยเนาะพี่เฮาจะแห้งแม่นสิเวลาที่ว่าเฮาอยู่แม่นที่ว่าซุ่มซื่นเย็นๆแม่นสิน่ะเฮามันใส่บำรุงผิวเนาะจะเห็นให้พี่เฮาซุ่มซื่นข้าวแล้วก็ยังงามเนี่ยนุ่มอีกแล้วนะที่ว่าเพิ่งเว้าไปตัวที่2กันเลยตัวที่2นี่ก็คือการล้างหน้าท่านผู้ชมยามหน้าแล้วลมหน้าเราเห็นหน้าแห้งแล้วควรที่ว่าการล้างหน้านี่มีความสําคัญแล้วก็จะว่าควรล้างหน้าด้วยน้ําเย็นนะดีกว่าน้ําอุ่นแล้วก็ควรล้างด้วยสบู่ว่าสถานผสมสบู่นี่อาจจะเป็นสบู่ทั่วไปนี่เพราะว่ามันจะเห็นถ้าหน้าของเฮานี้แห้งทานผู้ชมเนาะเจ้าแม่นแล้วสวัสดิ์การอันแบบที่ว่าล้างหน้าโดยล้างหน้าด้วยน้ําเย็นน่ะมันดีเนาะได้ก็เพราะว่าเวลาที่ว่าเฮาอาบน้ําเย็นเฮ็ดให้มันจะเฮ็ดให้ผิวเฮาน่ะตึงแต่ว่าเวลาที่เฮาอาบน้ําร้อนน่ะเวลาเฮาอ้อมมันน่ะผิวเฮาจะแห้งพร้อมเวลาที่แบบเย็นแล้วมากระทบร้อนน่ะมันจะเฮ็ดให้ผิวแห้งได้ไวได้ง่ายเฉพาะยามหนาวอันนี้เพิ่งเกิดขึ้นเป็นประจำเจ้าเนาะมาตัวที่3กันเลยเจ้าเพิ่งนอกนั้นก็คือการดื่มน้ําให้ลายขึ้นการที่การที่ว่าดื่มน้ําลายนี่มันดีเนาะได้ทานผู้ชมเนาะเฮามาเบิ่งกันเลยคือว่าอากาศที่ว่าหนาวแล้วจะเห็นว่าเฮานี่ผิวของเฮานี่ขาดความชุ่มชื้นเสียความชุ่มชื้นเฮาควรจะดื่มน้ําให้เป็นปกติอยู่แล้วเนาะเฮาโดยปกติที่ว่าก็เจ้าเฮาดื่มน้ําคือ8 50จ้อนี่ขึ้นไปการที่ว่าดื่มน้ําลายจะเห็นว่าผิวเฮาชุ่มชื้นหน้าเต่งตึงทานผู้ชมยามหนาวเดียวกันเนาะหน้าแห้งหน้าอย่างสิดื่มน้ําเข้าไปซุ่มซื่นแน่แล้วนอกจากที่ว่าเฮาจะทาโลซ่าให้ผิวเฮาซุ่มซื่นแล้วการดื่มน้ําก็เป็นสิ่งที่ว่าสําคัญเนาะเฮ็ดให้แบบว่าความซุ่มซื่นเจ้าภายในสู่ภายนอกว่าจะซ่าการดื่มน้ําอุ่นนี่จะเป็นการดีในยามหนาวจะเฮ็ดให้ร่างกายเฮาอบอุ่นมีน้ํามีนวลซุ่มซื่นไปแล้วก็ยังแบบบํารุงร่างกายเฮาไปอีกเพราะว่าน้ํานี่ก็เป็นแบบน้ําที่ว่าธรรมชาติน้ําดื่มปกติเฮานี่แหละเนาะกินเข้าไปโลดมันบ่ได้เป็นผิดเป็นภัยแต่ว่ามันมีผลประโยชน์ต่อเฮาหลายเนาะอันนี้แล้วเนาะของตัวต่อไปกันเลยท่านผู้ชมนั่นก็คือตัวที่4เนาะตัวที่4ก็จะบอกว่ากินมากมั้ยที่มีจะพวกวิตามินซีจําพวกมากมายที่มีรสส้มเป็นมะเกียงบ่มะขามปอมบ่ต่างๆที่ว่ามีรสส้มนี่มันจะสามารถช่วยเฮ็ดให้ผิวเฮามีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลานั่นเองเนาะถ้าว่าเว้ากินอันเรื่องส้มเนาะอันนี้ก็บ่แม่นไว้ไปกินน้ําส้มสายสูงจังซี่เด้อมันก็บ่แม่นมันบ่เกี่ยวเนาะอันนี้มักส้มเป็นวิตามินซีก็ต้องเป็นมะเกียงบ่สิมะนาวแม่นสิเนาะต่างๆที่ว่ามันมีรสส้มเป็นมากมายจะมาคอกับตัวสุดท้ายกันเลยซะเนาะท่านผู้ชมเนาะตัวสุดท้ายนั้นก็คืออันนี้ฝากสาวๆที่ว่าเฮ็ดเวียกอยู่ห้องแอร์แล้วควรบํารุงผิวให้หลายๆเพราะว่าควรทาครีมบํารุงผิวบ่เพราะว่าเป็นประจําเลยก
ระทบกับแอร์ผิวที่ว่ากระทบกับแอร์นี่มันจะเห็นว่าผิวแห้งแห้งแล้วเนาะอันนี้ก็ฟักฟักไว้เนาะถ้าว่าทานได้ทีว่าเป็นสาวออฟฟิศโบสิเนาะหรือว่าเป็นหนุ่มออฟฟิศนี่สีต่างๆเนาะถ้าว่าคาดอันบำรุงผิวไปมันก็จะเห็นให้ผิวหอแห้งคือจีส้มบอกแหละเวลาเฮาอันอยู่แบบอากาศเย็นๆไปสิน่ะสิ่งที่แนะนำก็คือบำรุงผิวตลอดกินน้ำอุ่นสิกินมากมายที่ว่ามีผลประโยชน์ต่อเฮาอันนี้จะเห็นให้เฮางามตลอดแน่แล้วเจ้าท่านผู้ชมนี้ก็เป็นสาระดีๆที่เฮามาฟังมาตอนในมื้อนี้สําหรับมื้อนี้เฮาก็โอกระลมกันมาล่าแล้วพอนํามาท่านผู้ชมไปพักกันก่อนแล้วค่อยกลับเข้ามาในเบิ่งในระยะต่อไปนั้นก็คือละครจีเซนเอาเป็นว่าไปพักกันเลยท่านผู้ชม